ด้านเทศบาลเมืองเลยนะคะเร่งแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนลดการใช้พลังงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะโดยเปิดโครงการปั่นเลยลงโขงครั้งที่2ค่ะที่บริเวณสะพานแม่น้ำเลยหน้าโรงแรมเลยพาเลสนายวิโรจน์จิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดโครงการปั่นเลยลงโขงครั้งที่2เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนโดยช่วยกันลดการใช้พลังงานลดปริมาณขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพโดยเริ่มต้นสตาร์ทการแข่งขันที่สะพานบ้านใหม่เส้นทางฟากเลยไร่ไทม์เลี้ยวซ้ายไปบ้านสู่บ้านเพียและกลับมาเข้าเส้นชัยที่สะพานบ้านใหม่รวมระยะทาง95กิโลเมตรและมีพิธีมอบถ้วยรางวัลที่บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย